ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกุตตกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เล่มเบอร์40จิตตวรรคที่3ว่าด้วยการฝึกจิตในจิตตวรรคที่3นี้มี9เรื่อง9คาถาคาถาแรกมีเนื้อความว่าชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอบอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นจิตนี้อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณห้าแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมารย่อมดิ้นรนดุจปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นเรื่องที่สองคาถาที่สองการฝึกจิตอันข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเร็วมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เป็นการดีเพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้เรื่องที่สามคาถาที่สามผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เรื่องที่สี่คาถาที่สี่ชนเหล่าใดจักสำรวมจิตอันไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเรื่องที่ห้าคาถาที่ห้าปัญญาย่อมไม่บริสุทธิ์แต่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้ตื่นอยู่เรื่องที่หกคาถาที่หกบัณฑิตรู้จักกายนี้อันเปรียบด้วยหม้อกั้นจิตอันเปรียบด้วยนครพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วและพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่เรื่องที่เจ็ดคาถาที่เจ็ดไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปราดอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเรื่องที่แปดคาถาที่แปดจิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วพึงทำเขาคือบุคคลนั้นให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศชิบหายที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรทำแก่กันนั้นเสียอีกเรื่องที่เก้าคาถาที่เก้ามารดาบิดาก็หรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นจบจิตตวรรคที่สามมาดูอรรถกถาจิตตวรรควรรณาเรื่องแรกเรื่องพระเมขิยะเถระก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อจาริกาทรงปรารภท่านพระเมขิยะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าผันดนังจะปลังจิตตังเป็นต้นพระเมขิยะถูกวิตกครอบงำเมขิยะสูตรทั้งหมดบัณฑิตพึงแสดงให้พิสดารเพื่อให้เรื่องแห่งพระเมขิยะเถระนั้นแจ่มแจ้งก็อยู่ในหลายที่นะในอุทานอิติวุตกะนะในอังคุตระนิกายหลายที่เรื่องของพระเมขิยะก็พระศาสดาตรัสเรียกพระเมขิยะเถระผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได้เพราะความที่ท่านถูกวิตกสามอย่างครอบงำมาแล้วตรัสว่าเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ้อนวอนอยู่ว่าเมขิยะเราเป็นผู้เดียวเธอจงรอคอยจนกว่าภิกษุบางรูปแม้อื่นจะปรากฏดังนี้ไว้ให้อยู่แต่ผู้เดียวไปอยู่ชื่อว่าทำกรรมอันหนักยิ่งขึ้นชื่อว่าภิกษุไม่ควรเป็นธรรมชาติแล่นไปเร็วการยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรนะก็เรื่องก็คือพระเมขิยะนั้นก็อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถือบาตรจีวรตามเสด็จพระพุทธเจ้านะ
ไปเห็นสวนมะม่วงแห่งหนึ่งเป็นที่น่ารื่นรมควรแก่การบำเพ็ญเพียรก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ขอหลีกไปเพื่อบำเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้รอมีอุปถาคนอื่นมาเปลี่ยนก่อนนะพระเมขิยะก็บอกว่าทูลในครั้งที่สองครั้งที่สามนะว่าจะเป็นบำเพ็ญเพียรพระเจ้าก็ตรัสห้ามถึงสองครั้งสามครั้งนะก็พระเมขิยะก็เลยทูลว่าพระองค์ไม่มีกิจอะไรในการที่จะต้องปฏิบัติแล้วแต่ว่าข้าพระองค์เนี่ยยังมีกิจที่จะต้องกระทำอยู่นั้นก็ข้าพระองค์จะไปบำเพ็ญเพียรพระเจ้าก็เลยตรัสปกติพระเจ้าก็ตรัสสามครั้งถ้าไม่เชื่อก็พระเจ้าก็นะไม่ว่าอะไรแล้วนะก็เลยบอกตรัสว่าก็เธอกล่าวว่าจะบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะเราจะไปว่าอะไรเธออาบาจีวรของเรามาเถอะก็เลยแยกทางกันนะพอเข้าไปในป่ามะม่วงที่นั้นเป็นที่ที่ท่านเคยอยู่มาก่อนตอนที่เป็นพระราชานะท่านพอไปนั่งใต้ต้นมะม่วงก็อกุศลวิตกก็เกิดขึ้นเลยนะเห็นความเป็นไอ้พวกนางนางฟ้อนนางสนมทั้งหลายมาห้อมล้อมนะก็มีพวกโจรนะที่ถูกจับเข้ามาก็สั่งให้ประหารสั่งให้เบียดเบียนนะแล้วก็กามวิตกที่ถึงนางสนมพยาบาทวิตกถึงพวกโจรวิหิงสาวิตกนะให้ไปเบียดเบียนให้ไปจองจำให้ไปฆ่าก็อกุศลวิตกก็เกิดกันเพียบเลยนะก็เลยนึกแปลกใจนะว่าเอ๊ะเรานี่นะตั้งใจในการที่จะมาบำเพ็ญเพียรแท้ๆเลยทำไมมีปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดได้นะก็เลยตอนหลังก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรหรอกนะแต่ก็แสดงเมขิยสูตรว่าจะต้องเป็นเรื่องการอบรมอินทรีย์การยังอินทรีย์ให้ถึงพร้อมอินทรีย์ห้านะมีธรรมะ15ข้อในการที่จะอบรมอินทรีย์ก็คือจะอบรมศรัทธาก็ต้องอาศัยพระสูตรที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาแล้วก็หลีกเว้นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคบหาบุคคลที่มีศรัทธาข้อหนึ่งมาสามข้อแล้ววิริยะสติสมาธิก็เหมือนกันนะให้ศึกษาให้ใส่ใจในพระสูตรอันเป็นที่ตั้งของวิริยะสติแล้วก็สมาธิแล้วก็หลีกเว้นจากบุคคลที่ไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาให้คบหาบุคคลที่มีสติวิริยะสมาธิปัญญาธรรมะที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาได้แก่อะไรก็โสตาปัฏฐิยังคะโสตาปัฏฐิยังคะสี่ประการนะการครบสัตบุรุษการฟังธรรมนะการที่โยนิโสมนัสการแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ถ้าธรรมะที่เป็นที่ตั้งของวิริยะศรัทธานี้เกิดได้จากหลายประการนะพุทธานุสติธรรมานุสติต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดศรัทธาสัมภาษานิยสูตรภาษาดะสูตรอะไรต่างๆเหล่านี้อัคคะสูตรอัคคะภาษาทัศสูตรอะไรพวกนี้นะเป็นที่ตั้งของศรัทธาวิริยะก็พวกสัมมาประธานวิริยะสัมโพชงอะไรเหล่านี้นะสติก็สติปัฏฐาน4สมาธิก็พวกฌานวิโมกข์สมาบัติทั้งหลายพวกปัญญาก็ได้แก่พวกอภิธรรมนะพวกอายตนะพวกขันธ์พวกอินทรีย์ปฏิจจสุบาทต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งเป็นสูตรที่ทำให้เกิดปัญญาก็สอนธรรมะ15ประการหลายหมวดเลยนะก็เป็นธรรมะที่บ่มอินทรีย์ตอนหลังพระเมขิยะก็ปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าก็แสดงคาถานี้นะดังนี้แล้วก็ได้ทรงภาษิตพระคาถา2พระคาถาเหล่านี้ว่าพันธนังจะปลังจิตตังดุรักขังดุนนิวารยังอุชุงกโรติเมธาวินอุสุกาโรวะเตชนังวาริโชวะทะเลคิตโตโอกะโมกะตะอุพะโตปริผันดะติดังจิตตังมาระเทยังปหาตะเวชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นจิตนี้อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณ5แล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมารย่อมดิ้นรนก็คือจิตย่อมดิ้นรนดุจปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าผันดนังคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น
บทว่าจัปปลังความว่าไม่ดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวได้เหมือนทารกในบ้านผู้ไม่นิ่งอยู่ด้วยอิริยาบถหนึ่งฉะนั้นก็คือเด็กทารกในบ้านเนี่ยนะจับให้นิ่งๆอยู่ก็ไม่นิ่งหรอกก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับจับปูใส่กระด้งอย่างนั้นแหละจึงชื่อว่ากลับกรอกบทว่าจิตตังได้แต่วิญญาณก็วิญญาณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยภูมิวัตถุอารมณ์และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้นนะก็คือเป็นได้หลายภูมิแล้วกามวจรภูมิรูปวจรภูมิรูปวจรภูมิโลกุตระภูมินะแล้วก็เกิดได้ใน30ภูมิเพราะภูมิทั้งหมดมี31ภูมิแต่ว่าจิตเกิดได้ใน30ภูมินะเพราะว่าเว้นอสัญญัสตาพรหมไม่มีจิตมีแต่รูปเท่านั้นนะแล้วก็วิจิตโดยวัตถุเพราะว่าจิตนั้นอาศัยตาเกิดก็ได้อาศัยหูจมูกลิ้นกายใจเกิดก็ได้วิจิตโดยอารมณ์เพราะว่ามีทั้งสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้นะเป็นธรรมารมณ์นั่นเองนะจิตรู้ได้ทุกอารมณ์นั่นแหละแล้วก็มีความวิจิตนะโดยวิถีนะวิถีก็เกิดได้ทั้ง6ทวาร6วิถีนะแล้วก็จิตนั้นก็เป็นวิถีจิตประเภทกิริยาก็มีเป็นวิบากก็มีกุศลอกุศลก็มีนะบทว่าทุรขังความว่าชื่อว่าอันบุคคลรักษาได้ยากเพราะตั้งไว้ได้ยากในอารมณ์อันเป็นที่สบายอารมณ์หนึ่งนั่นแหละนะไม่เชื่อก็ลองนั่งสมาธิกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งดูสิว่าจะกำหนดได้นานขนาดไหนถ้ากำหนดได้นานก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รักษาจิตไปได้นะแต่ถ้ากำหนดไว้ไม่ได้นานก็แสดงว่ายังไม่ได้ฝึกหรือว่ายังไม่มีกำลังในการที่จะรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานๆก็เหมือนกับโคที่คอยเคี้ยวขินข้าวกล้าในนาอันคับข้างไปด้วยข้าวกล้าฉะนั้นบทว่าดุลนิวาระยังความว่าชื่อว่าอันบุคคลห้ามได้ยากเพราะเป็นธรรมชาติที่รักษาได้ยากเพื่อจะห้ามกันจิตอันอยู่สู่วิสภาคารมคือจิตที่เป็นไปในวิสภาคารมเนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่ต้องห้ามอารมณ์ที่ไม่ถูกส่วนกันนะอารมณ์ที่ไม่ควรในการที่จะไปสนใจอย่างเช่นผู้ชายก็มีผู้หญิงเป็นวิสภาคารมผู้หญิงก็มีผู้ชายเป็นวิสภาคารมเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกส่วนกันเนี่ยยากในการที่จะห้ามจะกันนะไม่ให้ดูไม่ให้แลเนี่ยก็อยากดูอยากแลนั้นก็ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีสัทธะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะจึงสามารถที่จะระวังสังวรได้นะสองบทว่าอุสุการโรวะเตชะนังความว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาจากป่าแล้วทำให้ไม่มีเปลือกก็คือปอกเปลือกออกแล้วก็ทาด้วยน้ำข้าวและน้ำมันลนที่กระเบื้องฐานเพลิงดัดที่ง่ามไม้ทำให้หายคดคือให้ตรงให้เป็นของควรที่จะยิงขนทรายได้ก็แลครั้นทำแล้วจึงแสดงศิลปะแด่พระราชาและราชามหามาตย่อมได้สการะและความนับถือเป็นอันมากชื่อฉันใดบุรุษผู้มีปัญญาคือผู้ฉลาดได้แก่ผู้รู้แจ้งก็ฉะนั้นเหมือนกันคือทำจิตนี้อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือกคือให้ปราศจากกิเลสหยาบๆด้วยอำนาจของธุดงค์นะก็อุปมาดีมากนะตรงนี้เพราะว่าลูกธนูเนี่ยนะเอามาจากป่าเนี่ยนะก็เป็นกิ่งไม้นะที่แข็งๆมีเปลือกก็ต้องเอาเปลือกออกก่อนนะแล้วค่อยมาดัดให้ตรงโดยการรนที่ไฟนะน้ำข้าวหรือว่าน้ำมันทานะเพื่อจะไม่ให้มันหักนะให้มันอ่อนแล้วก็เปลี่ยนบนไฟจะได้ดัดได้ง่ายจิตนี้ก็เหมือนกันนะการที่จะทำจิตนั้นให้ตรงก็คือจะต้องทำให้หมดเปลือกก่อนเปลือกของจิตก็ได้แก่กิเลสขั้นหยาบๆทั้งหลายความโกรธความโลภนะที่มันแสดงออกนะก็กำจัดออกด้วยทุดงนะนะความมักมากความยินดีไม่สันโดษนะพวกนี้ก็ถ้าถือธุดงค์ก็สามารถจะกำจัดออกได้และการอยู่ในป่าถ้าอยู่ในป่าก็ยิ่งจะทำให้นะไม่มีความโลภเกิดขึ้นได้ง่ายๆโทสะก็เกิดยากแล้วก็ชโลมด้วยยางหรือว่าน้ำมันนะหรือว่าน้ำข้าวก็คือด้วยศรัทธาชโลมด้วยศรัทธานะยังศรัทธาให้เกิดมีการน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนืองๆก็ทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นอันนี้เป็นการชโลมด้วยยางลนด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตอันนี้ก็ลนไฟนะความเพียรเนี่ยเป็นตบะเป็นเครื่องเผากิเลสนั้นก็
เดินจงกรมนั่งสมาธิน้อมจิตไปในการที่จะทำให้กิเลสนั้นปลดเปลื้องไปความเพียรนั้นก็มีถ้าโดยง่ายๆก็คือสองอย่างนะเพียรละกิเลสกับเจริญกุศลและอีกอย่างก็สัมปทานสี่เพียรสังวรเพียรละเพียรเจริญแล้วก็เพียรอนุรักษ์รักษาไว้ก็ดับที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนานะเพราะว่าง่ามมันมีสองใช่ไหมมันมีสองกิ่งอ่ะมันถึงจะเป็นง่ามที่แยกออกจากการง่ามไม้เนี่ยนะอันสมถะอวิปัสสนาเนี่ยก็เป็นง่ามก็เอาไว้ดักจิตที่มันไม่ตรงเนี่ยนะก็คือทำให้ตรงคือมิให้คดได้แก่ทำให้สิ้นพยศนะก็ดักที่ง่ามสมถะบ้างดักที่ง่ามวิปัสสนาบ้างก็สามารถทำจิตนั้นให้ตรงได้ก็แลครั้นทำแล้วก็พิจารณาถึงสังขารทั้งหลายทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้แล้วก็คือเมื่อดักจิตให้ตรงแล้วก็เอาไปยิงนะเอาไปยิงฆ่าศึกกองใหญ่ก็คือกองอวิชชานี่แหละนะทำให้สิ้นทำให้แตกทำลายไปทำคุณวิเศษนี้ก็คือวิชา3อภิญญา6โลกุตตรธรรม9ให้อยู่ในเงื้อมมือทีเดียวย่อมได้ความเป็นทักขิไนยะบุคคลผู้เลิศนะวิชา3ก็ได้แก่อะไรได้แก่ปุเพนิวาสานุสติญาณนะระลึกชาติในหนหลังได้จุตูปปาตญาณก็รู้จักกำหนดจุติอุบัติการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจกรรมนะแล้วก็อาสวัคคายานรู้การทำอาสวะให้สิ้นไปส่วนอภิญญา6ก็เพิ่มมาอีก3ก็คือมีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ทิพยโสตก็คือหูทิพย์เจโตปริยญาณก็รู้จักกำหนดใจผู้อื่นรู้จิตของผู้อื่นได้นะแล้วก็วิชา3นั่นแหละมารวมกันนะก็เป็น6นะแต่ว่าจตุปปาตญาณก็เปลี่ยนเป็นทิพยจักขุนะก็เคลือข่ายเดียวกันนะแล้วก็ภูเพนิวาสานุสติญาณอาสวัคคายานตัวโลกุตตรธรรมก็9กมรรค4ผล4นิพพาน1บทว่าวาริโชวะแปลว่าดุดปลา2บทว่าทะเลขิตโตได้แก่อันพรานเบ็ดซัดไปบนบกขิตนี้ก็เหมือนกับปลามันก็จับซัดขึ้นไปบนบกนะให้มันพ้นจากน้ำเพราะว่าถ้าปลาได้น้ำมันก็มีกำลังใช่ไหมสามารถกระเสือกกระสนดิ้นรนไปหนีไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าจับซัดขึ้นไปบนบกปลานั้นก็ไม่มีน้ำแล้วตอนนี้มันก็กระเสือกกระสนนะก็หาน้ำนั่นแหละแล้วก็อันพรานเป็ดนั้นซัดไปบนบกด้วยมือและเท้าหรือด้วยเครื่องดักมีตาข่ายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาว่าโอกะโมกะตะอุปะโตดังต่อไปนี้น้ำชื่อว่าโอกะได้ในคำนี้ว่าภิกษุชาวเมืองปาถามีจีวรชุ่มด้วยน้ำได้มาสู่เมืองสาวัตถีเพื่อประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาอาลัยก็ชื่อว่าโอกะได้ในคำว่ามุดีละอาลัยแล้วไม่ติดที่อยู่อาลัยก็คือแหล่งแม้คำทั้งสองก็ย่อมได้ในบาทพระคาถานี้ในบทว่าโอกะโมกะโตนี้มีเนื้อความอย่างนี้ว่าจากที่อยู่คือน้ำคือจากอาลัยกล่าวคือน้ำบทว่าอุปโตแปลว่าอันพรานเบ็ดยกขึ้นแล้วดังนั้นโอกาสในที่นี้น้ำในที่นี้ก็คืออะไรคืออาลัยอาลัยก็หมายถึงกิเลสนะหรือว่าน้ำในที่นี้ก็หมายถึงกามคุณ5ก็เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดกิเลสนั่นแหละบาลีก็ถามว่าปริผันดะติดังจิตตังความว่าจิตนี้คือที่ยินดีแล้วในอาลัยคือกามคุณ5อันพระโยควจรยกขึ้นแล้วจากอาลัยคือกามคุณ5นั้นซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานก็คือต้องยกขึ้นจากน้ำคือกามคุณ5ก่อนนะเพราะว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ5นั้นนะก็ไม่สามารถจะเป็นไปในวิปัสสนาได้วิปัสสนานี้เปรียบเหมือนกับบกนะนะซัดขึ้นไปในวิปัสสนาก็คือซัดขึ้นไปบนบกก็จะดิ้นรนเพราะว่าไม่ได้น้ำไม่ได้กรรมคุณ5แต่ดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวก็หมดแรงนะก็เผาด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตเพื่อละวัตตะกล่าวคือบ่วงมารย่อมดิ้นรนคือย่อมไม่อาจตั้งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้เหมือนอย่างปลาอันพลันเบ็ดยกขึ้นจากอาลัยคือน้ำแล้วโยนไปบนบกเมื่อไม่ได้น้ำย่อมดิ้นรนฉะนั้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีปัญญาไม่ทอดทุระย่อมทำจิตนั้นให้ตรงคือให้ควรแก่การงานโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแล
อีกในหนึ่งจิตนี้คือที่ละบ่วงมารคือกิเลสวัฏไม่ได้ตั้งอยู่ย่อมดิ้นรนดุจปลานั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรควรละบ่วงมารเสียคือควรละบ่วงมารกล่าวคือกิเลสวัฏอันเป็นเหตุดิ้นรนแห่งจิตนั้นดังนี้แลในการจบคาถาพระเมขิยะเถระได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลชนแม้พวกอื่นเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นดังนี้แหละตอนหลังท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเรื่องพระเมขิยะเถระก็จบสาธุสาธุสาธุ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกุตตกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่หนึ่งเล่มเบอร์40จิตตะวรรคที่สามว่าด้วยการฝึกจิตในจิตตะวรรคที่สามนี้มี9เรื่อง9คาถาคาถาแรกมีเนื้อความว่าชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอบอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นจิตนี้อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณ5แล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมารย่อมดิ้นรนดุจปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นเรื่องที่2คาถาที่2การฝึกจิตอันข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเร็วมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เป็นการดีเพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้เรื่องที่3คาถาที่3ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เรื่องที่4คาถาที่4ชนเหล่าใดจักสำรวมจิตอันไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเรื่องที่5คาถาที่5ปัญญาย่อมไม่บริสุทธิ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้ตื่นอยู่เรื่องที่6คาถาที่6บัณฑิตรู้จักกายนี้อันเปรียบด้วยหม้อกั้นจิตอันเปรียบด้วยนครพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วและพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่เรื่องที่7คาถาที่7ไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปราดอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเรื่องที่8คาถาที่8จิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วพึงทำเขาคือบุคคลนั้นให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศชิบหายที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรทำแก่กันนั้นเสียอีกเรื่องที่9คาถาที่9มารดาบิดาก็หรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นจบจิตตวรรคที่3มาดูอรรถกถาจิตตวรรควรรณาเรื่องแรกเรื่องพระเมขิยะเถระก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อจาริกาทรงปรารภท่านพระเมขิยะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าผันดนังจะปลังจิตตังเป็นต้นพระเมขิยะถูกวิตกครอบงำเมขิยะสูตรทั้งหมดบัณฑิตพึงแสดงให้พิสดารเพื่อให้เรื่องแห่งพระเมขิยะเถระนั้นแจ่มแจ้งก็อยู่ในหลายที่นะใน อุทานอิติวุตกะนะในอังคุตระนิกาย
ไหนที่เรื่องของพระเมขิยะก็พระศาสดาตรัสเรียกพระเมขิยะเถระผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได้เพราะความที่ท่านถูกวิตกสามอย่างครอบงำมาแล้วตรัสว่าเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ้อนวอนอยู่ว่าเมขิยะเราเป็นผู้เดียวเธอจงรอคอยจนกว่าภิกษุบางรูปแม้อื่นจะปรากฏดังนี้ไว้ให้อยู่แต่ผู้เดียวไปอยู่ชื่อว่าทำกรรมอันหนักยิ่งขึ้นชื่อว่าภิกษุไม่ควรเป็นธรรมชาติแล่นไปเร็วการยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรนะก็เรื่องก็คือพระเมขิยะนั้นก็อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถือบาตรจีวรตามเสด็จพระพุทธเจ้านะไปเห็นสวนมะม่วงแห่งหนึ่งเป็นที่น่ารื่นรมควรแก่การบำเพ็ญเพียรก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ขอหลีกไปเพื่อบำเพ็ญเพียรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้รอมีอุปถัมภ์คนอื่นมาเปลี่ยนก่อนนะพระเมขิยะก็บอกว่าทูลในครั้งที่สองครั้งที่สามนะว่าจะเป็นบำเพ็ญเพียรพระเจ้าก็ตรัสห้ามถึงสองครั้งสามครั้งนะก็พระเมขิยะก็เลยทูลว่าพระองค์ไม่มีกิจอะไรในการที่จะต้องปฏิบัติแล้วแต่ว่าข้าพระองค์เนี่ยยังมีกิจที่จะต้องกระทำอยู่นั้นก็ข้าพระองค์จะไปบำเพ็ญเพียรพระเจ้าก็เลยตรัสปกติพระเจ้าก็ตรัสสามครั้งถ้าไม่เชื่อก็พระเจ้าก็นะไม่ว่าอะไรแล้วนะก็เลยตรัสว่าก็เธอกล่าวว่าจะบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะเราจะไปว่าอะไรเธออาบาจีวรของเรามาเถอะก็เลยแยกทางกันนะพอเข้าไปในป่ามะม่วงที่นั้นเป็นที่ที่ท่านเคยอยู่มาก่อนตอนที่เป็นพระราชานะท่านพอไปนั่งใต้ต้นมะม่วงก็อกุศลวิตกก็เกิดขึ้นเลยนะเห็นความเป็นไอ้พวกนางฟ้อนนางสนมทั้งหลายมาห้อมล้อมนะก็มีพวกโจรนะที่ถูกจับเข้ามาก็สั่งให้ประหารสั่งให้เบียดเบียนนะแล้วก็กามวิตกที่ถึงนางสนมพยาบาทวิตกถึงพวกโจรวิหิงสาวิตกนะให้ไปเบียดเบียนให้ไปจองจำให้ไปฆ่าก็อกุศลวิตกก็เกิดกันเพียบเลยนะก็เลยนึกแปลกใจนะว่าเออเรานี่นะตั้งใจในการที่จะมาบำเพ็ญเพียรแท้ๆเลยทำไมมีปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดได้นะก็เลยตอนหลังก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรหรอกแต่ก็แสดงเมขิยสูตรว่าจะต้องเป็นเรื่องการอบรมอินทรีย์การยังอินทรีย์ให้ถึงพร้อมอินทรีย์ห้านะมีธรรมะ15ข้อในการที่จะอบรมอินทรีย์ก็คือจะอบรมศรัทธาก็ต้องอาศัยพระสูตรที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาแล้วก็หลีกเว้นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาคบหาบุคคลที่มีศรัทธาข้อหนึ่งอันสามข้อแล้ววิริยะสติสมาธิก็เหมือนกันนะให้ศึกษาให้ใส่ใจในพระสูตรอันเป็นที่ตั้งของวิริยะสติแล้วก็สมาธิแล้วก็หลีกเว้นจากบุคคลที่ไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาให้คบหาบุคคลที่มีสติวิริยะสมาธิปัญญาธรรมะที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาได้แก่อะไรก็โสตปฏิยังคะโสตปฏิยังคะสี่ประการนะนะการครบสัตบุรุษการฟังธรรมนะการที่โยนิโสมนัสการแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ถ้าธรรมะที่เป็นที่ตั้งของวิริยะศรัทธานี้เกิดได้จากหลายประการนะพุทธานุสติธรรมานุสติต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดศรัทธาสัมปสานิยสูตรภาษาดะสูตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะอาคาภาษาทสูตรอะไรพวกนี้นะเป็นที่ตั้งของศรัทธาวิริยะก็พวกสัมมาประธานนะวิริยะสัมโพชฌงค์อะไรเหล่านี้นะสติก็สติปัฏฐาน4นะสมาธิก็พวกฌานวิโมกข์สมาบัติทั้งหลายพวกปัญญาก็ได้แก่พวกอภิธรรมนะพวกอายตนะพวกขันธ์พวกอินทรีย์ปฏิจจสุบาทต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งเป็นสูตรที่ทำให้เกิดปัญญาก็สอนธรรมะ15ประการหลายหมวดเลยนะก็เป็นธรรมะที่บ่มอินทรีย์ตอนหลังพระเมขิยะก็ปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าก็แสดงคาถานี้นะดังนี้แล้วก็ได้ทรงภาษิตพระคาถา2พระคาถาเหล่านี้ว่าผันตนังจะปลังจิตตังดุรักขังดุลนิวารยังอุชุงกโรติเมธาวินอุสุการโรวะเตชนังวาริโชวะทะเลขิตโตโอกะโมกะตะอุพะโตปริผันดะติดังจิตตังมาระทยังปหาตะเว
ชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุจช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นจิตนี้อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณห้าแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมารย่อมดิ้นรนก็คือจิตย่อมดิ้นรนดุจปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าผันดนังคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นบทว่าจับพลังความว่าไม่ดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวได้เหมือนทารกในบ้านผู้ไม่นิ่งอยู่ด้วยอิริยาบถหนึ่งฉะนั้นก็คือเด็กทารกในบ้านเนี่ยนะจับให้นิ่งๆอยู่ก็ไม่นิ่งหรอกก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกับจับปูใส่กระด้งอย่างนั้นแหละจึงชื่อว่ากลับกรอกบทว่าจิตตังได้แก่วิญญาณก็วิญญาณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยภูมิวัตถุอารมณ์และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้นนะก็คือเป็นได้หลายภูมิแล้วกามวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมินะแล้วก็เกิดได้ใน30ภูมิเพราะภูมิทั้งหมดมี31ภูมิแต่ว่าจิตเกิดได้ใน30ภูมินะเพราะว่าเว้นอสัญญัตตาพรหมไม่มีจิตมีแต่รูปเท่านั้นนะแล้วก็วิจิตโดยวัตถุเพราะว่าจิตนั้นอาศัยตาเกิดก็ได้อาศัยหูจมูกลิ้นกายใจเกิดก็ได้วิจิตโดยอารมณ์เพราะว่ามีทั้งสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้นะเป็นธรรมอารมณ์นั่นเองนะจิตรู้ได้ทุกอารมณ์นั่นแหละแล้วก็มีความวิจิตนะโดยวิถีนะวิถีก็เกิดได้ทั้ง6ทวาร6วิถีนะแล้วก็จิตนั้นก็เป็นวิถีจิตประเภทกิริยาก็มีเป็นวิบากก็มีกุศลอกุศลก็มีนะบทว่าทุรขังความว่าชื่อว่าอันบุคคลรักษาได้ยากเพราะตั้งไว้ได้ยากในอารมณ์อันเป็นที่สบายอารมณ์หนึ่งนั่นแหละไม่เชื่อก็ลองนั่งสมาธิกำหนดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งดูสิว่าจะกำหนดได้นานขนาดไหนถ้ากำหนดได้นานก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รักษาจิตไปได้นะแต่ถ้ากำหนดไว้ไม่ได้นานก็แสดงว่ายังไม่ได้ฝึกหรือว่ายังไม่มีกำลังในการที่จะรักษาจิตให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานๆก็เหมือนกับโคที่คอยเคี้ยวขินข้าวกล้าในนาอันคับข้างไปด้วยข้าวกล้าฉะนั้นบทว่าดุลนิวาระยังความว่าชื่อว่าอันบุคคลห้ามได้ยากเพราะเป็นธรรมชาติที่รักษาได้ยากเพื่อจะห้ามกันจิตอันอยู่สู่วิสภาคารมคือจิตที่เป็นไปในวิสภาคารมเนี่ยหมายถึงอารมณ์ที่ต้องห้ามอารมณ์ที่ไม่ถูกส่วนกันนะอารมณ์ที่ไม่ควรในการที่จะไปสนใจอย่างเช่นผู้ชายก็มีผู้หญิงเป็นวิสภาคารมผู้หญิงก็มีผู้ชายเป็นวิสภาคารมเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกส่วนกันเนี่ยยากในการที่จะห้ามจะกันนะไม่ให้ดูไม่ให้แลเนี่ยก็อยากดูอยากแลนั้นก็ต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีสัทธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะจึงสามารถที่จะระวังสังวรได้นะสองบทว่าอุสุการโรวะเตชนังความว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาจากป่าแล้วทำให้ไม่มีเปลือกก็คือปอกเปลือกออกแล้วก็ทาด้วยน้ำข้าวและน้ำมันลนที่กระเบื้องฐานเพลิงดัดที่ง่ามไม้ทำให้หายคดคือให้ตรงให้เป็นของควรที่จะยิงขนทรายได้ก็แลครั้นทำแล้วจึงแสดงศิลปะแด่พระราชาและราชามหามาตย่อมได้สการะและความนับถือเป็นอันมากชื่อฉันใดบุรุษผู้มีปัญญาคือผู้ฉลาดได้แก่ผู้รู้แจ้งก็ฉะนั้นเหมือนกันคือทำจิตนี้อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือกคือให้ปราศจากกิเลสหยาบๆด้วยอำนาจของธุดงค์นะก็อุปมาดีมากนะตรงนี้เพราะว่าลูกธนูเนี่ยนะเอามาจากป่าเนี่ยนะก็เป็นกิ่งไม้นะที่แข็งๆมีเปลือกก็ต้องเอาเปลือกออกก่อนนะแล้วค่อยมาดัดให้ตรงโดยการรนที่ไฟนะน้ำข้าวหรือน้ำมันทานะเพื่อจะไม่ให้มันหักนะให้มันอ่อนแล้วก็เปรียบบนไฟจะได้ดัดได้ง่ายจิตนี้ก็เหมือนกันการที่จะทำจิตนั้นให้ตรงก็คือจะต้องทำให้หมดเปลือกก่อนเปลือกของจิตก็ได้แก่กิเลสขั้นหยาบๆทั้งหลายความโกรธความโลภที่มันแสดงออกนะก็กำจัดออกด้วยทุดงนะความมักมากความยินดีไม่สันโดษนะพวกนี้ก็
ถ้าถือธุดงค์ก็สามารถจะกำจัดออกได้และการอยู่ในป่าถ้าอยู่ในป่าก็ยิ่งจะทำให้นะไม่มีความโลภเกิดขึ้นได้ง่ายๆโทสะก็เกิดยากแล้วก็ชโลมด้วยยางหรือว่าน้ำมันนะหรือว่าน้ำข้าวก็คือด้วยศรัทธาชโลมด้วยศรัทธานะยังศรัทธาให้เกิดมีการน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนืองๆก็ทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นอันนี้เป็นการชโลมด้วยยางลนด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตอันนี้ก็ลนไฟนะความเพียรเนี่ยเป็นตบะเป็นเครื่องเผากิเลสฉะนั้นก็เดินจงกรมนั่งสมาธิน้อมจิตไปในการที่จะทำให้กิเลสนั้นปลดเปลื้องไปความเพียรนั้นก็มีถ้าโดยง่ายๆก็คือสองอย่างนะเพียรละกิเลสกับเจริญกุศลและสี่อย่างก็สัมปทานสี่เพียรสังวรเพียรละเพียรเจริญแล้วก็เพียรอนุรักษ์รักษาไว้ก็ดับที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนานะเพราะว่าง่ามมันมีสองใช่ไหมมันมีสองกิ่งอ่ะมันถึงจะเป็นง่ามที่แยกออกจากการง่ามไม้เนี่ยนะอันสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยก็เป็นง่ามก็เอาไว้ดับจิตที่มันไม่ตรงเนี่ยนะก็คือทำให้ตรงคือมิให้คดได้แก่ทำให้สิ้นพยศนะก็ดับที่ง่ามสมถะบ้างดับที่ง่ามวิปัสสนาบ้างนะก็สามารถทำจิตนั้นให้ตรงได้ก็แลครั้นทำแล้วก็พิจารณาถึงสังขารทั้งหลายทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้แล้วก็คือเมื่อดัดจิตให้ตรงแล้วก็เอาไปยิงนะเอาไปยิงฆ่าศึกกองใหญ่ก็คือกองอวิชชานี่แหละนะทำให้สิ้นทำให้แตกทำลายไปทำคุณวิเศษนี้ก็คือวิชชา3อภิญญา6โลกุตระธรรม9ให้อยู่ในเงื้อมมือทีเดียวย่อมได้ความเป็นทักขินัยยะบุคคลผู้เลิศนะวิชาสามก็ได้แก่อะไรได้แก่ปุเพนิวาสานุสติญาณนะระลึกชาติในหนหลังได้จตุปปาตญาณก็รู้จักกำหนดจุติอุบัติการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจกรรมนะแล้วก็อาสวัคคายาณรู้การทำอาสวะให้สิ้นไปส่วนอภิญญา6ก็เพิ่มมาอีก3ก็คือมีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ทิพยโสตก็คือหูทิพเจโตปริยญาณก็รู้จับกำหนดใจผู้อื่นรู้จิตของผู้อื่นได้นะแล้วก็วิชา3นั่นแหละมารวมกันนะก็เป็น6นะแต่ว่าจตุปปาตญาณก็เปลี่ยนเป็นทิพยจักขุนะก็เคลือข่ายเดียวกันนะแล้วก็ปุเพนิวาสานุสติญาณอาสวัคคายานส่วนโลกุตตรธรรมก็9กมรรค4ผล4นิพพาน1บทว่าวาริโชวะแปลว่าดุจปลาสองบทว่าทะเลคิตโตได้แก่อันพรานเบ็ดซัดไปบนบกนะจิตนี้ก็เหมือนกับปลามันก็จับซัดขึ้นไปบนบกนะให้มันพ้นจากน้ำเพราะว่าถ้าปลาได้น้ำมันก็มีกำลังใช่ไหมสามารถกระเสือกกระสนดิ้นรนไปหนีไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าจับซัดขึ้นไปบนบกปลานั้นก็ไม่มีน้ำแล้วตอนนี้มันก็กระเสือกกระสนนะก็หาน้ำนั่นแหละแล้วก็อันพรานเบ็ดนั้นซัดไปบนบกด้วยมือและเท้าหรือด้วยเครื่องดักมีตาข่ายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาว่าโอกะโมกะตะอุปะโตดังต่อไปนี้น้ำชื่อว่าโอกะได้ในคำนี้ว่าภิกษุชาวเมืองปาถามีจีวรชุ่มด้วยน้ำได้มาสู่เมืองสาวัตถีเพื่อประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาอาลัยก็ชื่อว่าโอกะได้ในคำว่ามุดีละอาลัยแล้วไม่ติดที่อยู่อะไรก็คือแหล่งแม้คำทั้งสองก็ย่อมได้ในบาทพระคาถานี้ในบทว่าโอกะโมกะโตนี้มีเนื้อความอย่างนี้ว่าจากที่อยู่คือน้ำคือจากอะไรกล่าวคือน้ำบทว่าอุพโตแปลว่าอันพรานเบ็ดยกขึ้นแล้วดังนั้นโอกะในที่นี้น้ำในที่นี้ก็คืออะไรคืออะไรอะไรก็หมายถึงกิเลสนะหรือว่าน้ำในที่นี้ก็หมายถึงการมาคุณ5ก็เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดกิเลสนั่นแหละบาทพระคาถาว่าปริผันดะติดังจิตตังความว่าจิตนี้คือที่ยินดีแล้วในอาลัยคือการมาคุณ5อันพระโยควจรยกขึ้นแล้วจากอาลัยคือการมาคุณ5นั้นซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานก็คือต้องยกขึ้นจากน้ำคือการมาคุณ5ก่อนนะเพราะว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ5นั้นนะก็ไม่สามารถจะเป็นไปในวิปัสสนาได้วิปัสสนานี้เปรียบเหมือนกับบกนะซัดขึ้นไปในวิปัสสนาก็คือซัดขึ้นไปบนบก
มันก็จะดิ้นรนเพราะว่าไม่ได้น้ําไม่ได้กรรมคุณ5ดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวก็หมดแรงนะก็เผาด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตเพื่อละวัตตะกล่าวคือบ่วงมารย่อมดิ้นรนคือย่อมไม่อาจตั้งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้เหมือนอย่างปลาอันพลันเบ็ดยกขึ้นจากอาลัยคือน้ำแล้วโยนไปบนบกเมื่อไม่ได้น้ำย่อมดิ้นรนฉะนั้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีปัญญาไม่ทอดทุระย่อมทำจิตนั้นให้ตรงคือให้ควรแก่การงานโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแลอีกในหนึ่งจิตนี้คือที่ละบ่วงมารคือกิเลสวัฏไม่ได้ตั้งอยู่ย่อมดิ้นรนดุจปลานั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรควรละบ่วงมารเสียคือควรละบ่วงมารกล่าวคือกิเลสวัฏอันเป็นเหตุดิ้นรนแห่งจิตนั้นดังนี้แลในการจบคาถาพระเมขิยะเถระได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลชนแม้พวกอื่นเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นดังนี้แลตอนหลังท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเรื่องพระเมขิยะเถระก็จบสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขุทกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เบอร์40เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าดุลนิกะหัสสะละหุโนเป็นต้นอุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุ60รูปได้ยินว่าได้มีบ้านตำบลหนึ่งชื่อมาติกะคามนะหมู่บ้านของมาติกะนะใกล้เชิงเขาในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งภิกษุประมาณ60รูปทูลอารัธนาให้ตรัสบอกพระกรรมฐานจนถึงพระอรหัตในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นเข้าไปเพื่อบิณฑบาตลำดับนั้นเจ้าของบ้านนั้นชื่อมาติกะมารดาของเจ้าของบ้านนั้นเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วนิมนต์ให้นั่งในเรือนจึงอังคาดด้วยข้าวยาคูและพัดอันมีรสเลิศต่างๆแล้วก็มารดาของหัวหน้าหมู่บ้านนะหัวหน้าหมู่บ้านชื่อมาติกะก็เลยเรียกมารดาว่ามาติกะมาตาแปลว่ามารดาของมาติกะนะแล้วก็หมู่บ้านนั้นก็ชื่อว่ามาติกะคามนะก็ได้ถามนะว่าพวกท่านประสงค์จะไปณที่ไหนเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นบอกว่าพวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุกมหาอุบาสิกานางทราบว่าพระผู้มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายชะรอยจะแสวงหาสถานที่สำหรับจำพรรษาจึงหมอบลงที่ใกล้เท้าและกล่าวว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักอยู่ในที่นี้ตลอด3เดือนนี้ไซดิฉันจะรับสรณะ3ศีล5และทำอุโบสถกรรมนะก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะแล้วก็หวังเจริญในไตรสิกขาถ้าได้กัลยาณมิตรคือได้ภิกษุสงฆ์มาอยู่จำพรรษานี้ภิกษุสงฆ์ก็จะได้มีลำบากด้วยบิณฑบาตนะแล้วก็จะมีเสนาสนะส่วนตนเองก็จะได้ทำประโยชน์ตนนะก็คือได้รับสรณคมนะคือศีลธรรมบทสัจกรรมนะภิกษุทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าเราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ไม่มีความลำบากด้วยภิกษาจักสามารถทำการสลัดออกจากภพได้ดังนี้แล้วจึงรับคำนางได้ชำระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุ60รูปก็ได้ทำกติกากันภิกษุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันแล้วตักเตือนกันและกันว่าผู้มีอายุพวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาทเพราะว่ามหานรก8ขุมมีประตูเปิดคอยท่าพวกเราเหมือนอย่างเรือนของตนทีเดียวนั่นก็คือเหมือนกับเป็นที่อยู่เป็นเรือนประจำของตัวเองนะส่วนการมาเกิดในมนุษย์การเกิดในสวรรค์นั่นก็ไปชั่วคราวไปเยือนเรือนของคนอื่นชั่วคราวนะแต่นรกก็เป็นเหมือนกับเรือนเพราะว่าอยู่บ่อยอยู่เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสู่เรือนของตนเองอีกเลยแล้วก็รักษาศีลอบรมไตรสิกขาให้ดีก็แลพวกเราได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจึงมา
ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใครผู้โอ้อวดนะสามัญใช้คำว่าสถาสถาหรือว่าสาเถยะนะแปลว่าความโอ้อวดสถาก็ผู้โอ้อวดพระพุทธเจ้าไม่ยินดีหรอกถ้าใครเป็นผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปรานได้แต่บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปรานได้ก็คือถึงพร้อมด้วยอัธยาศัยในการอบรมไตรสิกขาเพื่อบรรลุอริยสัจธรรมท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดพวกเราไม่ควรยืนไม่ควรนั่งในที่แห่งเดียวกันสองรูปแต่ว่าในการเป็นที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นแลและในการเป็นที่ภิกษาจารย์ในเวลาเช้าเท่านั้นพวกเราจักรวมกันแต่ในการที่เหลือจักไม่อยู่รวมกันสองรูปแล้วก็คือการอยู่รวมกันสองรูปขึ้นไปก็ไม่พ้นจากความคุกคลีนะโอกาสจะคุณคุยกันสังสมสังสนทนาหลงลืมสติก็มีโอกาสมากแต่ว่าการอยู่รูปเดียวก็เป็นกายวิเวกเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การที่อบรมจิตตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกนะก็อีกอย่างหนึ่งแลเมื่อภิกษุผู้ไม่มีความผาสุกมาตีระฆังในท่ามกลางวิหารขึ้นแล้วพวกเราจึงจักมาตามสัญญาแห่งระฆังแล้วทำยาให้แก่ภิกษุนั้นแล้วก็มีสามกรณีนะในการที่จะประชุมกันก็กรณีแรกในเวลาเย็นมาบำรุงพระเถระก็เป็นธรรมเนียมว่าพระที่เป็นมัชฌิมะพระนวกะจะต้องมาบำรุงพระเถระก็คือมาหามาเยี่ยมในเวลาเย็นมีอะไรจะรับใช้อุปถัมภ์อุปถากแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่ต้องมาบำรุงนะนี่กรณีหนึ่งแล้วก็ในการที่ไปบิณฑบาตตอนเช้าก็ประชุมกันทีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าป่วยไม่สบายก็ตีระฆังแล้วก็จะได้มาประชุมทำยาให้กับพระภิกษุนั้นๆภิกษุมาประชุมกันด้วยเสียงระฆังเมื่อภิกษุเหล่านั้นทำกติกากันอยู่อย่างนี้วันหนึ่งอุบาสิกานั้นให้บุคคลถือเภสัชทั้งหลายมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นอัญชลทั้งหลายมีท่านและกรรมกรเป็นต้นแวดล้อมเดินไปสู่วิหารนั้นในเวลาเย็นไม่เห็นภิกษุทั้งหลายในท่ามกลางวิหารแล้วจึงถามพวกบุรุษว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปเสียณที่ไหนหนอแลเมื่อพวกเขาบอกว่าแม่คุณพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเป็นผู้นั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนเท่านั้นจึงกล่าวต่อไปว่าฉันทำอย่างไรเล่าหนอจึงจักสามารถพบพวกพระผู้เป็นเจ้าได้ลำดับนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่รู้กติกาวัดของภิกษุสงฆ์จึงบอกกับอุบาสิกานั้นว่าคุณแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักประชุมกันในเมื่อบุคคลมาตีระฆังนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วออกจากที่ของตนด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจักไม่มีความผาสุกจึงประชุมกันในท่ามกลางวิหารภิกษุชื่อว่าเดินมาโดยทางเดียวกันแม้สองรูปย่อมไม่มีก็คือต่างคนก็ต่างเดินกันมาคนละทางแล้วก็ไม่ได้คุยกันไปเลยนะอุบาสิกาก็เจริญสมณธรรมตามที่ภิกษุบอกอุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเดินมาจากที่แห่งหนึ่งจึงคิดว่าชะรอยพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจักทำความทะเลาะวิวาทแก่กันและกันดังนี้แล้วว่าภิกษุสงฆ์กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายได้ทำความทะเลาะกันหรือภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกฉันหาได้ทำความทะเลาะวิวาทกันไม่มหาอุบาสิกาอุบาสิกาก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านไม่มีความทะเลาะวิวาทกันไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรพวกท่านจึงไม่มาเหมือนเมื่อมาสู่เรือนของดิฉันมาโดยรวมกันทั้งหมดเรียกกลับมาทีละองค์จากที่แห่งหนึ่งภิกษุก็ได้กล่าวว่ามหาอุบาสิกาพวกฉันนั่งทำสมณธรรมในที่แห่งหนึ่งก็คือไม่คุกคีกันนะต่างคนต่างอยู่อุบาสิกาก็กล่าวถามว่าพ่อคุณทั้งหลายชื่อว่าสมณธรรมนั้นคืออะไรภิกษุก็ได้กล่าวว่ามหาอุบาสิกาพวกฉันทำการสาธยายอาการ32เริ่มตั้งซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่แล้วก็ผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายอยู่ตั้งถึงมุตตังเลยนะเมื่อเจริญไปจิตใจสงบจากนิวรณ์ก็พิจารณาถึงความสิ้นความเสื่อมไปความยึดถือในกายนี้ก็จะเริ่มคลายเริ่มละแล้วก็มีโอกาสในการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะว่า
ร่างกายนี้ก็ไม่พ้นจากรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือส่วนนามธรรมที่เข้าไปสาธยายเข้าไปใคร่ครวญเข้าไปพิจารณาแล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือเหมือนกันเมื่อพิจารณารูปเห็นชัดเข้าใจรูปอย่างแจ่มแจ้งนามธรรมก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าสามารถที่จะแยกแยะนามรูปได้เห็นความเป็นไปของนามรูปว่านามว่าอาศัยปัจจัยก็คือมีรูปเป็นอารมณ์และมีรูปเป็นที่อาศัยเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งนามนี้ก็ไม่เที่ยงรูปก็อาศัยอะไรอาศัยอาหารอาศัยวิชาตัณหาอุปาทานในอดีตนั้นก็ต่างคนต่างก็เป็นไปตามปัจจัยเมื่อสิ่งทั้งหลายคือนามธรรมกับรูปธรรมนั้นเป็นไปตามปัจจัยอยู่อย่างนี้นี่จะหาความเที่ยงแท้แน่นอนได้ที่ไหนอันทั้งนามธรรมรูปธรรมก็หาความเที่ยงแท้ไม่ได้เพราะว่าเกิดจากปัจจัยสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นสุขนะเป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยบังคับบัญชาก็ไม่ได้ด้วยสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตา